ครับเรามาดูวิธีการ import ไฟล์นะครับเข้ามาในโปรแกรม Adobe After Effects นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพหรือว่าไฟล์เสียงต่างๆนะครับก็ไม่ยากครับเราก็นำไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับของเราที่เราเก็บไว้เนี่ยนะครับลากเข้ามาในโปรแกรมได้เลยนะครับอย่างเช่นไฟล์รูปภาพอย่างนี้นะครับก็คลิกแล้วก็ลากเข้ามาแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับก็คือได้รูปไฟล์รูปภาพที่เราต้องการใช้เรียบร้อยแล้วไฟล์เสียงก็เหมือนกันครับก็เปิดไมค์คอมพิวเตอร์ของเราขึ้นมาอย่างเช่นไฟล์เสียง MP3 นะครับก็โหลดเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นการ import ไฟล์แบบง่ายๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองทำโปรเจกต์ง่ายๆนะครับผมจะลองเอาเพลงนี้นะครับเข้ามาทำโปรเจกต์แล้วก็ให้มีไฟล์รูปภาพเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็มีเนื้อเพลงขึ้นมานะครับก็วิธีการก็ไม่ยากครับก็เราก็นำไฟล์เพลงเนี่ยลากเข้ามาที่เลเยอร์เลยนะครับตัวโปรแกรมจะกำหนดคอมโพสิชันที่พอดีกับเวลาของของเพลงให้นะครับก็ลากเข้ามาแบบนี้นะครับเราลองทดสอบฟังได้ครับครับเราก็ได้ไฟล์เสียงมาใช้งานเรียบร้อยต่อไปเราเอารูปภาพมาเป็นแบล็กกราวด์นะครับก็ดึงรูปภาพมานะครับเอามาไว้ที่เลเยอร์นะครับแบบนี้นะครับเมื่อได้รูปภาพเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ลองมากำหนดการใส่เนื้อร้องแต่ละท่อนเข้าไปนะครับผมซูมตัวนี้เข้ามานะครับซูมเยอะๆเลยนะครับครับเราก็มาดูว่าในเพลงที่เราใช้เนี่ยนะครับมันมีเนื้อร้องอยู่ที่ช่วงเวลาที่เท่าไหร่นะครับลองเล่นดูนะครับไม่ใช่ไม่รักก็ประมาณช่วงเวลานี้นะครับผมจะลองทำตัวหนังสือใส่เข้าไปนะครับผมก็คลิกเลือกเครื่องมือไททูลอ๋อเดี๋ยวผมล็อกเลเยอร์รูปภาพไว้ก่อนนะครับนะครับเลเยอร์รูปภาพนี้เราจะทำแอนิเมชันใส่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาทำใส่ทีหลังแล้วกันผมล็อกเลเยอร์เพลงไว้นะครับผมได้ตัวหนังสือผมก็กำหนดรูปแบบตัวหนังสือขนาดนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับสมมุติผมใส่ลูกเล่นให้กับตัวหนังสือนิดนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อกำหนดเรียบร้อยได้คำแรกมาเราจะให้มันขึ้นแอนิเมชันตรงไหนนะครับก็ลองเลือกแล้วจะต้องการให้เป็นรูปแบบแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันนะครับตกแต่งตัวหนังสือเสร็จปุ๊บนะครับคำที่สองนะครับคำแรกเดี๋ยวผมปรับจุด Anchor Point ก่อนเลยนะครับใช้เครื่องมือแพน behind นะครับเสร็จแล้วผมจะไปพิมพ์คำที่สองนะครับคำนี้ก็ปรับแต่งนะครับตามสเต็ปของเรานะครับเราจะเล่นลูกเล่นก็แล้วแต่เราเลยนะครับครับใส่สีที่เราต้องการได้เรียบร้อยนะครับได้สองคำนะครับอันนี้เราจะให้มันเกิดตรงไหนแอนิเมชันแบบไหนเราก็มาแต่งนะครับแบบนี้เมื่อผมวางลำดับได้แบบนี้เรียบร้อยผมก็ไปย่อส่วนของตัวข้างหน้ามานะครับในแต่ละเลเยอร์สมมติผมต้องการให้มันแอนิเมชันเริ่มตรงนี้นะครับแบบนี้เราก็มาลองไล่ฟังดูครับไม่ใช่ไม่รัก
ไม่ใช่ไม่แค่แต่ตรงนี้นะครับคราวนี้วิธีการตัดคลิปมีอีกหลายวิธีเลยนะครับนอกจากจะเป็นการย่อแบบนี้แล้วนะครับสมมติว่าคลิปเรายาวมาแบบนี้นะครับเราต้องการตัดคลิปแค่นี้นะครับก็คลิกที่เลเยอร์ที่เราจะตัดคลิปกดปุ่ม Alternate ค้างไว้นะครับแล้วกดแป้นคีย์บอร์ดที่เป็นตัวบอใบไม้นี่ครับเขาจะตัดคลิปส่วนหน้าให้เรากดนะครับ Alternate ค้างไว้แล้วกดบอใบไม้ครับจะตัดคลิปส่วนหน้าให้เราถ้าเราต้องการตัดคลิปส่วนหลังนะครับบริเวณนี้ก็คลิกที่เลเยอร์ที่เราต้องการตัดกดปุ่ม Alternate ค้างไว้แล้วกด Rolling ครับจะตัดคลิปส่วนหลังให้เราเช่นเดียวกันครับคลิปตัวต่อไปกดอัลเทอร์เนทค้างไว้กดรอลิงจะตัดคลิปให้กับเราข้างหน้านะครับประมาณนี้ก็คลิกแล้วก็อัลเทอร์เนทค้างไว้บอใบไม้จะตัดคลิปข้างหน้าให้กับเราเราลองเล่นแอนิเมชันดูจังครับไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่แคร์แต่ว่าฉันประมาณนี้นะครับแอนิเมชันก็จะประมาณนี้คราวนี้เราก็ลองมาปรับแต่งรูปแบบของแอนิเมชันของเรานะครับผมเปิดเลเยอร์คำแรกมาก่อนเลยนะครับสมมติว่าผมต้องการให้มันค่อยๆเลือนชัดขึ้นนะครับผมก็ใช้คำสั่ง opacity นะครับตรงนี้เป็น0เลยนะครับแล้วก็มาขึ้นเนื้อร้องประมาณนี้ก็เป็น100นะครับก็จะได้แบบนี้ชัดขึ้นมาคราวนี้ในขณะเดียวกันผมก็อยากให้มันมีการเคลื่อนไหวด้วยนะครับผมก็จะใช้คำสั่งที่2นะครับคือคำสั่ง animation ที่เป็น position กับ scale นะครับผมคลิกเลยนะครับแบบนี้ scale สมมุติว่าผมให้มันลดลงไปเหลือ90นะครับแล้วก็ position ผมขยับให้มันไปอยู่ทางซ้ายก่อนนะครับแล้วก็แบบนี้ครับมาอยู่ตรงกันตรงนี้scale ก็จะปรับเป็น100นะครับแล้วก็ position ก็จะเคลื่อนที่เข้ามาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราก็ลองเล่นดูครับไม่ใช่ไม่รักแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็มาปรับลูกเล่นเพิ่มขึ้นนะครับสมมุติว่าผมให้มันค่อยๆมาจนถึงนี่เลยนะครับส่วนท้ายเลยพอผมตั้งใจจะให้เนื้อเพลง2ท่อนนี้หายไปพร้อมๆกันนะครับแบบนี้ครับไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่เราก็ปรับลูกเล่นเอานะครับประมาณนี้ไม่ใช่ไม่รักครับเราก็มาปรับแต่งเพิ่มเติมในรายละเอียดตามความต้องการของเราไม่ใช่ไม่รักนะครับไม่ใช่ไม่แค่ครับก็ประมาณนี้ครับเราไปเรามาปรับตัวที่2กันครับแบบนี้ตัวที่2ผมก็ให้เป็นลักษณะคล้ายๆกันครับก็คือ opacity scale position นะครับ opacity เป็น0 scale เป็น90นะครับแล้วก็คราวนี้ position ผมจะให้เป็นลักษณะเลื่อนลงมาผมปรับ angle point ก่อนนะครับ angle point นะครับส่วน position ผมจะให้อยู่ข้างบนนะครับแล้วเลื่อนลงมาแบบนี้นะครับก็มาถึงท้ายเลยนะครับประมาณนี้ครับ opacity ก็เป็น100นะครับนี่ก็เป็น100ครับ scale แล้วก็ animation ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้อันนี้ตามใจเราเลยครับนะครับยังไงปรับลูกเล่นดูนะครับไม่ใช่ไม่รัก
ม่ใช่ไม่แค่แต่ว่าฉันคงลำบากครับก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับแต่งกันดูนะครับไม่ใช่ไม่รักไม่ใช่ไม่แค่แต่ว่าฉันคงลำบาก